ลิซ่านะคะลูกรักพระเจ้ามาแล้วค่ะมีบลิ้งบางคนค่ะเริ่มสังเกตนะคะจากคลิปที่ทาง YG ปล่อยทีเซอร์ออกมาค่ะบอกว่าเอเนี่ย YG ถ้าต้องการจะสื่ออะไรนะคะจากภาพที่เห็นค่ะเหมือนลิซ่านะจะเรียกลมเรียกฝนได้นะคะท่าทางของเธอค่ะก็กึ่งนั่งกึ่งนอนนะคะไม่อนาทรร้อนใจอะไรเลยค่ะจนมีบลิ้งบางคนค่ะนึกไปถึงตำนานนะคะเมื่อกว่า 3,500 ปีก่อนคริสตกาลนะคะที่มีการพูดถึงค่ะภรรยาคนแรกของอดัมนะคะหรือจะหมายถึงว่าผู้หญิงที่ถูกสร้างขึ้นนะคะเป็นคนแรกของโลกใบนี้ก่อนถูกให้ออกมาจากสวรรค์นะคะลงมายังโลกค่ะซึ่งดูจากสีหน้าของลิซ่าค่ะก็สื่อถึงความเศร้าใจอยู่เหมือนกันนะคะแต่เธอค่ะก็ไม่ได้สนใจนะคะและอีกความหมายหนึ่งนะคะของสัญลักษณ์อันนี้ค่ะก็ยังมีความหมายแฝงนะคะถึงการเท่าเทียมกันของชายหญิงอีกด้วยค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะ YG ก็มักจะมีคอนเซปต์นะที่เกี่ยวกันกับพระเจ้าอยู่เหมือนกันนะคะเลยทำให้แฟนๆค่ะต่างคาดเดากันไปนะคะและล่าสุดค่ะ YG ก็มีการออกมาแถลงนะคะถึงการตั้งชื่ออัลบั้มของลิซ่านะว่าที่ให้ชื่อว่าละลิซ่านะคะก็เพื่อที่ต้องการจะสื่อนะให้แฟนๆค่ะได้สัมผัสถึงเสน่ห์โดยธรรมชาติของลิซ่าค่ะซึ่งจะแตกต่างออกไปจากก่อนหน้านี้นะคะโปรดตั้งตารอลิซ่าที่เหนือกว่าลิซ่าขึ้นไปอีกค่ะเพราะนี่คือโปรเจกต์ค่ะที่เธอเตรียมมานานนะเพื่อทุกคนค่ะโอ้ยฟังแล้วก็ขนลุกนะคะลูกสาวค่ะมาเหนือแบบไม่ธรรมดาแน่ๆนะคะแล้วคราวนี้ค่ะ YG ก็ทุ่มทุนสร้างนะคะถึงกับมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะให้ดูตื่นตาตื่นใจค่ะสมกับการรอคอยค่ะซึ่งปกตินะคะจะมาแบบปูผ้าจัดฉากค่ะแต่คราวนี้นะคะมีการใส่เอฟเฟคให้อีกด้วยก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะคะว่านี่เป็นลูกรักของพระเจ้านะคะกำลังจะมายังโลกหรือเปล่านะเนี่ยเพราะดูเหมือนนะคะว่าอะไรๆค่ะก็จะลงล็อกนะคะที่ตัวเลขที่27ไปซะหมดเลยนะคะซึ่งตัวเลข27เนี้ยก็เป็นตัวเลขวันเกิดของลิซ่าอีกด้วยนะคะเช่นมีการปล่อยวิดีโอทีเซอร์ออกมาค่ะก็เป็นวันที่27สิงหาคมใช่ไหมรวมไปถึงความยาวคลิปวิดีโอนะคะก็ยัง27วินาทีอีกต่างหากโอเคอันนั้นเข้าใจได้นะคะว่าอาจจะจัดวานะคะแต่ว่าพระเจ้าใครจะไปรู้นะคะว่าเปิดพรีออเดอร์นะแสนแรกเนี่ยก็จะแตกนะคะใน27ชั่วโมงพอดิบพอดีอีกต่างหากนะหรือจะเป็นยอดวิวนะคะทีเซอร์บน YouTube ที่ปล่อยออกมาค่ะก็แว่วๆว่านะคะล้านวิวแรกเนี่ยก็27นาทีพอดิบพอดีอีกด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับจัดวางจากพระเจ้าชัดๆเลยนะทั้งที่ตั้งใจแล้วก็เป็นไปเองตามธรรมชาติค่ะก็ลูกรักพระเจ้าอ่ะนะกำลังจะมาแน่นะคะขนาด MTV ก็อวยหนักค่ะก็ขนาดว่ายังไม่ได้ฟังเพลงนะคะก็ถึงกับเพ้อเลยนะบอกว่าเป็นบทเพลงของเธอนะช่างหน้าสะพรึงนะคะแล้วก็หน้าหวาดหวั่นค่ะเปรียบดังธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟูนะคะฝูงนกกาค่ะก็เปรมปรีโลกเหมือนได้รับการเยียวยาค่ะแม้แต่บรรยากาศนะคะยังขับขานบทเพลงรักท้องฟ้าค่ะกลายเป็นสีชมพูงามตานะคะแม่น้ำก็ลุกขึ้นมาเต้นรำค่ะภูเขายังต้องร่ำไห้นะคะเป็นน้ำตาแห่งความปิติดีใจค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าลิซ่าอิสเฮียค่ะโอ้พระเจ้า MTV นะคะเคยบรรยายพรรณนาใครยาวแบบนี้นะคะบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยฟังแล้วมันขนลุกมากๆเลยนะคะโลกรอการมาของลิซ่าจริงๆนั่นแหละค่ะเห็นแล้วก็เป็นปลื้มนะคะคุณผู้ชมล่ะคะดูคลิปวิดีโอนะคะทีเซอร์ออกไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงนะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า